ก็สวัสดีครับนะครับคลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนชื่อ Facebook Page ของเรานะครับซึ่งก็จะมีข้อที่ควรปฏิบัติแล้วก็ข้อห้ามด้วยนะครับโอเคชื่อ Facebook Page ของเราเนาะก็จะแตกต่างจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วเป็น URL เป็น Username ใช่ไหมครับ Username คราวนี้จะเป็นเปลี่ยนชื่อเพจนะครับเนี่ยชื่อเพจจะอยู่ตรงนี้นะครับวิธีการเปลี่ยนก็ไปที่ About โอเคนี่ตัวนี้นะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่ name เราสามารถกด edit ตรงนี้เพื่อเปลี่ยนได้นะครับทีนี้มาดูว่ามันมีข้อกำหนดอะไรบ้างที่เนี่ยเห็นไหมครับ Facebook เขาจะแนะนำว่ามีดูกับโดนนะครับก็คือหลักง่ายๆคือเวลาจะเปลี่ยนชื่อ Facebook Page นะครับมันต้องล้อไปกับของเดิมอ่ะอย่างเช่นผมเปลี่ยนจาก Tesla Bim X เป็น Tesla Bim Y อะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะได้รับการยอมรับนะครับแต่ว่าถ้าเปลี่ยนแบบว่ามันพลิกโฉมไปเลยนะเช่นเราสร้างเพจสมมติว่าขายไข่ไก่ขึ้นมาใช่ไหมตั้งชื่อเพจว่าขายไข่ไก่อยู่ดีเราเปลี่ยนไปบอกว่าล้อการเมืองอะไรเงี้ยมันคนละเรื่องกันเลยนะครับ Facebook เขาก็จะไม่อนุมัตินะครับเพราะว่ามันอาจจะสร้างความสับสนได้เนาะอย่างเช่นหรืออีกตัวอย่างหนึ่งเช่นตั้งชื่อเพจขึ้นมาว่าเชียร์ธนาธรสมมตินะครับแล้วอีกแล้วมีคนมากดไลค์ 500,000 คนแล้ววันดีคือดีเปลี่ยนชื่อเพจเป็นเชียร์ลุงตู่อะไรเงี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะมันก็จะวุ่นวายนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นก็จะมีเทคนิคด้วยนะครับในการว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้เนาะทำได้ก็คือ username แบบ accurately represent what this page is about ก็คือใช้ชื่อที่มันเกี่ยวข้องว่าเพจคุณจะทำอะไรเนาะใช้ชื่อมันคล้องจองเพราะเขาจะตรวจด้วยนะครับ match the name of your business brand or organization ก็คือมัน name ชื่อมันควรจะสอดคล้องไปกับธุรกิจแบรนด์หรือว่าองค์กรของเรานะครับโดนก็คืออย่าทำให้คนอื่นเข้าใจผิดอย่างที่ผมบอกอยู่ดีตั้งชื่อเพจว่าเชียร์ธนาธรนะผ่านไปมีคนไลค์ 500,000 เปลี่ยนเป็นชื่อเพจเชียร์ลุงตู่อะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เนาะมันก็ทำให้แบบว่าคนเขาเข้าใจผิดกันเนาะโอเค include any ก็คือไม่ให้มีคำว่า Facebook เนาะนะครับไม่มีคำว่า Facebook หรือว่าไม่ให้ include นะฮะ include ก็คือไม่ให้รวมไม่ให้มีคำว่า official ด้วยนะครับUse term or phrase that may be abusive or violate someone's right ก็คือจะไปใช้คำที่แบบว่าจะไปอย่างเช่นตั้งชื่อเพจว่า Nike อย่างเงี้ยคือ Nike เขาก็มีเพจของเขาใช่ไหมเราจะไปเรียนแบบอะไรเงี้ยไม่ได้ Nike official อะไรเงี้ยมันไม่ได้เนาะโอเคก็ประมาณนี้ก็เป็นเทคนิคนะถ้าใครอยากเปลี่ยนก็กดตรงนี้แล้วก็กด continue เนาะถ้าผ่านปุ๊บเดี๋ยวเขาก็จะแจ้งมาที่ notification นะครับว่าเพจมันเปลี่ยนได้หรือเปล่านะครับก็จะขึ้น notice ตรงนี้เนาะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับวิธีการเปลี่ยนชื่อ Facebookเพจนะครับหรือว่าเนมนะครับก็จบเท่านี้ครับสวัสดีครับ